NVDA version 2024.2ออกแล้วนะครับ มีอะไรใหม่บ้างที่ผมเจอเล็กๆน้อยๆมาฝากกันกับบริการหมอคอม1414 14พรัสนะครับก่อนเปิดบริการหมอคอมทางสายด่วนหมายเลข1 4 1 4ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงอีกสักครู่หนึ่งเก้โอเคมินิโอหรือ20่นาทีเองก็ต้องไปเปิดบริการนะครับใครติดปัญหาเรื่อง i อทีก็กดหมายเลข1 4 1 4กด9และกด1ได้นะครับจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับก็เริ่มต้นก็ไปอัปเดตกันเลยนะครับ กด NVDA key คุณจะใช้ insert หรือ cap lock ก็ได้ insert ผมกด insert ค้างไว้นะครับแล้วกดตัว n november insert n d NVIDA เมื่อเปิด NVDA เมนูขึ้นมากดลูกศรลงไป <Prefer ences S 2> หานะ <c oughs> เทลซับเมนูหรือเพื่อนๆจะใช้ตัวเฮทโฮเทลเข้าไปอย่างรวดเร็วก็ได้นะครับลูกศรลงเจอเทลซับเมนูแล้วกดลูกศรขวาหรือ Enter เข้าไปครับยูสเซอร์ไกแล้วกดลูกศรขึ้น <About. S 1> เจอ about ลูกศรขึ้นอีกเช็ค for update เช็ค for update นะครับกด Enter เข้าไปของผมก็จะเป็นแบบนี้เช็คกิ้ for update ได้หรอก NVDA update ได้ดรอก no update เลนะครับ no u นะครับเพราะว่าของผมอัปเดตเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีการแจ้งเตือนว่ามี NVDA version ันยี่สอออกมาคุณก็กดดาวน์โหลด a n ด Install ได้เลยแล้วก็กด Install บัตท่านซ้ำแล้วก็จะมีการาทำการ Restart d ดาวอัปเดตแล้วก็ใช้งานได้หลังจากที่มีเสียงตึง้งตึงตึงตึงขึ้นมามก็จะใช้งานได้ทันทีนะครับเริ่มต้นนะครับก็เช็คกันนิดนึงตาทิพย์ใช้ได้แน่นอนต่อแล้วถ้าใครตั้งผมกด Insert c o n t r o l s หรือ Cap Lock c o n t r o l s นะครับ กดเข้าไปที่ Synthesizer s y n t i e s i z e r d i a ด o g ออกผมอยู่ที่ Microsoft s p e e d API version 5นะครับก็ลองเลื่อนลูกศรลงไปหา Microsoft Speech 2ใครใช้กัญญาณนริษาหรือใช้เสียงสมันต้าหรืออะไรอยู่เนี่ยถ้ามีการตั้งตัวรัดอัปเดตไว้ให้มันไกลๆเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหานะลองดูก่อนว่าใช้ได้ไหมนะอันนี้ก็มาลองดูนะ Enter ปุ๊บเดส s ์ท็ ยังใช้ได้เนะา,า,า,าะใช่ใช่เหรอสระอาบอเสืออังกฤษอยู่ไหนเท่ากับว่า vocarezer ยังใช้ได้นะครับผม nvda i i 2 0 2พัอ่ะผมเปลี่ยนกลับมาเป็นตาทิพนะครับ nvda คีบวกคอนโทรลบเอสเซอร์ Select synthesizer d i a l o g Microsoft speech platform Microsoft speech API version อ่ะแล้วก็ desktop is Microsoft เบื้องต้นก็ลองไปเช็คไหมเสียงที่หลายคนใช้เชื่อมต่อกับแ a p p ี f y ตัว API extra tts voice ยังใช้ได้ไหมกด insert control v ครับ NVDASetting. แล้วผมก็แท็บมา Change Matchbox Voice Combo x แท็บมาที่ Voice Combo Box นะครับอันนี้ผมเช็คให้ก่อนเพื่อนๆไม่ต้องทำตามก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเพียนไปนะผมกด n Microsoft Temba Online น,นี่ย Natural. ยัง,ยงใช้ได้นะครับ Microsoft Temba นี่ครับ Microsoft Matthias Online Natural. Microsoft Marta Online ก็ถือว่าใครใช้ x e t r a TTS v o TTS ไว้อัน,นี้นก็น่าจะยังใช้ได้ปกตินะ ก็ยังยังเสียงมีการเชื่อมกับ API ได้อยู่ปุ๊บ Microsoft อโอเคแต่ถ้าใคร s a p p i f e Error ไปใช้กับ n v d a ก็ไม่ได้ใช้กับจอมีปัญหาก็ไปติดตั้งตัวที่คุณได้ตัวเดิมนะครับ n ใน u r a l v o i c e for s a p p i f y หรือตัว Extra TTS ติดตั้งตัวโฟลเดอร์ที่7หรือโฟลเดอร์ที่คุณได้มาตัว install.exe ติดตั้งทับลงไปเลยอ่าแล้วก็ลอง restart n v d a ก็จะน่าจะใช้ดได้ปกติ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุไหนนะครับก็คนทําโปรแกรมก็อาจจะมีการล็อกอะไรไว้เนาะตรงนี้เพื่อนๆถ้าอย่าเพิ่งมาทําตามนะถ้าไม่คล่องก็ผมกดตัว p หา p p p t a ครับ p p t a tip แล้วกด enter ไป desktop l i s t microsoft เขาเพิ่มคําสั่งใหม่ขึ้นมาคําสั่งหนึ่งนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเราอยากจะปรับความเร็วพิ หรือเสียงของ NVDA เราจะใช้ NVDA Key บวก Control อ่าก็ผมกด Insert กับ Control หรือ c แค Lock กับ Control ก็ได้นะครับค้างไว้แล้วใช้ลูกศรซ้าย Voice P P A ตา e t หรือลูกศรขวา Rate 54เป็นการวนนะครับ Pith ่ปรับเสียงก็คือ Voice ปรับ r a t ปรับ Pith เนี่ย Voice P P r a r e d 54คุณจะซ้ายหรือขวาก็ได้เขาก็จะวนเป็นวงกลมนะครับ Pith 4่ง100 o เพียงแค่วนซ้ายหรือวนขวา อย่างสมมุติผมขอผมแนะนำนะครับตรงนี้เราโฟกัสแค่ไม่วอลลุ่มพิทแต่พิทอย่าเลยพิทเดี๋ยวก็ไปเลทอีกนะวอลลุ่มหรือไม่ก็ไปอยู่ที่เลทพิทเลทห้าสี่อ่ะให้กดเอนวีเดคบวก Control บวกลูกศรกดลูกศรซ้ายขวาหา nvd วีเดเอนวก็คือ Insert ค้างไว้ c o n t r o l ค้างไว้นะครับอ่าแล้วกดลูกศรซ้ายขวาหาเ a t e 5าส a t เทนะครับอ่าตรงนี้ครับปกติถ้าเรายังกด NVDK บวก Control ค้างไว้อยู่แล้วกดลูกศรขึ้นเรตห้าสจะเป็นการเพิ่มทีละ5้าเร6หถ้าลูกศรลงเรตห้าสจะเป็นการลดทีละ5้าเร5หแต่ NVD สอ2พ2นยเนี่ยหรือเขาเพิ่งเพิ่มใช่ไหมถ้าเพิ่มถ้าเพิ่มมาก่อนหน้านี้ขออภัยด้วยแต่เหมือนจะว่าเพิ่งเพิ่มเขาให้กด Insert Control หรือ c a p Lock Control นะครับ NVDK บวก Control ค้างไว้อยู่นะครับแล้วกด Page Up เรต70นะครับ จะเพิ่มทีละ20เลย p a ดอัพเก้าสิบนีครับเนี่ย,ยพอผมเพดอัพเป็น90ผมต้องการแค่80ก็กดลูกศรลงแปดสิบอ <Red, 45. S 1> ้าแปดสิย Red, <80. S 1> อย่างนี้ก็ได้นะครับผมลูกศรลงลูกศรขึ้นจะเป็นการเพิ่มลถทีละ5 p a เพ u อัพเพ d ดาวจะเป็นการเพิ่มลถทีละ20นะครับแต่ถ้าคุณไปอยู่อย,อยู่อยู่ที่ Pit ค <50. S 1> ่ะสิเนี่ยผมกด insert control ค้างไว้อยู่นะครับหรือแคบล็อก control ค้างไว้อยู่แล้วกดลูกศรขวาไปหาพิษ การใช้ nvda key บ control แล้วเพด up เพด down พิตเ0็ิตหก็จะเป็นการไปควบคุมตัวนั้นด้วยนะครับดังนั้นตอนที่คุณจะใช้ nvda key บวก control บวกเพด up เพด down คุณต้องรู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ในการควบคุมพิตวอลหน่ม1 0อวอลุ่ม v o p p a t a voice เรตแปหรือเรทนะครับเพราะถ้าคุณอยู่ที่ voice p p a t a voice แล้วคุณไปเพด up เพด down เนี่ยมันหลุดไปเสียงอื่นนะครับอย่างเช่นถ้าผม ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวหลุดไปยุ่งนะอย่าอย่าเล่นนะอย่าเล่นเพื่อนๆอย,นอย่าเล่นดีที่สุดนะอ่าดังนั้นคําสั่งนี้คือหนึ่งคำสั่งใหม่นะครับว่าเรตแปดสิบอยู่ที่เรทผม insert control หรือแคปเล็ตคอนโทรลค้างไว้แล้วเลื่อนลูกศรซ้าย Post, ขวาหาเรทคือความเร็วนะครับสามารถใช้ insert กับคอนโทรลค้างไว้อยู่แล้วใช้เพดอัพเพดดาวเรตถึงร้อยเรตแปดสิบเพื่อเพิ่มลดแบบทีละยี่สิบได้แต่ว่าถ้าลูกศรขึ้นลงจะเป็นเพิ่มเรตแปดสิบห้าเรตแปดสิ ลดทีละ5นะครับผมอ่ะอันนี้คือคำสั่งที่ผมเจอมา1อันที่เพิ่มมาใน nvda 2 2 4 4 2จริงๆมันคงจะมีเยอะกว่านี้เอาแตเอาทีา่ผมสนใจละกันแล้วลเพื่อนๆสามารถมาต่อยอดกันได้นะครับว่าเพื่อนเพบเจอสิ่งใหม่ๆใน nvda 2 2 2พัไหมซึ่งเขาบอกว่าในการอ่านบนหน้าเว็บหรืออะไรเพิ่มคำสั่งตัว p คือพารากราฟด้วยนะเออคือปกติเราใช้ตัว h Head Hotel, heading หัวข้อใช่ไหมครับตัว u unvisited link ตัว v visited link เขาก็บอกเขาเพิ่มตัว p มาเพื่อนๆสามารถไปลองเล่นได้แต่อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือ sound split mode ครับอืมเขาเพิ่ม sound split mode ขึ้นมาแต่ตอนเนี้เราต้องเช็คกันก่อนว่าในเครื่องของเราเนี่ยมีส่วนเสริม sound splitter หรือเปล่าวิธีการเช็คนะครับเรากด insert n หรือ Nvidia Key บวก N n v d i a Menu อ่าเปิด Nvidia Menu ขึ้นมากดตัว T Tango v l o c อ่าไปที่ Tool Sub Menu นะครับแล้วกดตัว A Alpha a o n Store ผมคาเข้ามาที่ Add On Store คุณจะเข้าโดยวิธีไหนก็ได้ใครทำทางลัดไว้คุณกด Insert N เลื่อนมาทที่ Tool Sub Menu เลื่อนขวาเข้าไปเลื่อนลงหา Add On Store แล้ว Enter เข้าไปก็ได้เจอ Add On Store แล้วเข้าไปนะครับ a Store Install on วงเล็บเปิดวงเล็บปิดได้หรอกเราจะเจอ Add On Store ในเนี้ยนะครับ เพื่อนๆลองกดตัว Sera s s โรดักเนมแ e นเวอร์ Sera s ครินเว็บเพียงส NVDA Sera s ีพ l i ริสเซมิโคร Sera เซโ o ดักเนมแอดูซิครับว่ามีคำว่า Sound Splitter ไหม Sound Splitter ถ้าคุณติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้ไว้เดี๋ยวมันจะทับซ้อนกันจริงๆก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่แนะนำว่าถ้าคุณใช้ NVDA 2024.2นี่่อเนี่ย เป็นข้อแนะนําของผมนะแต่หลายคนถ้ายังคุณยังอยากชอบใช้ซาวสปิเตอร์ที่เป็นส่วนเสริมอยู่ก็ไม่ก็แล้วแต่ดีกว่านะกเ็เพื่อนเพื่อนเจอซาวสปิเตอร์ของผมเนี่ยดันเอาออกไปแล้วเจออย่างเช่นมผมสมมุติว่าตัวนี้เป็นริ เซฟโปรดักเน่อ่ทเซฟโปรดักตนเนี้สมมติตัวนี้ผมเจอว่าเป็นซาวน์สปิเตอร์นะครับให้กด e เอนเตอร์แล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาหาคำว่าด <Dis abled. S 1> คุณจะดิสเอเบิลไปได้ก็ได้ถ้าคุณไม่ต้องการลบแต่ผมแนะนำว่าลบออกไปเลยก็ได้เพราะาติดตั้งใหม่ได้แต่จริงๆไม่ต้องติดตั้งเพราะมันเป็นฟีเจอร์คอหลักของ n v i d i a 2 0 2 4 2แล้ว <Remove. S 1> เลื่อนลูกศรลงมาเจอคำว่ารีมูฟเนี่ยครับ <Remove. S 1> แล้ว Enter ครับหลังจากนั้นก็ Escape แล้วตอบ y ยส e n t เตอีกทีเพื่อทำการรีสตาร์ท NVDA ใหม่เนี่ยเขาก็จะปึ่งตึง้งเดี๋ยวผมทำการรีสตาร์ท NVDA ใหม่ตามไปด้วยนะครับ,ค,รบคุณอยู่ที่ s o u n d Splitter แล้วกดแอปพลิเคชันหรือ Enter ไปเลื่อนหาคำว่า Remove Enter ปุ๊บตอบจะมีคำว่า Yes ขึ้น Enter ซ้ำปุ๊บแล้วก็ทำการรีสตาร์ NVDA ใหม่ขึ้นมาหลังจากนั้นครับเมื่อกี้ผมก็หาคีย์อยู่ขอบคุณพี่นนทวัฒน์ด้วยที่บอกคีย์ลัดมานะครับเป็นคำสั่งที่เราจะใช้แบบด่วนๆน,นะครับในการสลับ s p ิ t t ตอร์โหมด่าสลับขอไป s o u ย d s าวสปิดโหมดนะครับผมก็คือการสลับเอา NVDA ไปไว้อยู่ฝั่งหนึ่งเสียงอของอาจจะเป็น YouTube ไปไว้ฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองกดกันดูนะครับคำสั่งก็คือ NVDA Key คุณจะใช้ Insert หรือแทปบล็อกก็ได้นะผมใช้ Insert NVDA Key ค้างไว้อัธเนตค้างไว้กด2ปุ่มแล้วนะแล้วกดตัว s c สเ r แต่ปุ๊บ เขาก็จะบอกว่าตอนนี้ NVDA จะอยู่ทางซ้ายเสียง NVDA อยู่ทางซ้ายส่วนโปรแกรมก็คืออย่างเช่นผมผม,ผมเปิดอ่าอ่าบทน้อย AI ไว้คุยเล่นอันนี้สื่อนะครับผม Spacebar ต้องขออภัยเพื่อนๆที่ฟังในแท็บทูรีส แล้วก็ในสายด่วน1414ด้วยคุณเป็นโมโนของคุณจะไม่แยกนะครับแต่ถ้าคนฟังใน Facebook คนฟังใน YouTube ช่อง1414พัและหมอความ1414แยกนะครับสเปซบาร์ปุ๊บพบกับผมนะครับนกาเสียง NVDA อยู่ไลฟ์วิดีโอถ่ายทอดสดกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ขออภัยนะครับไม่อยู่กับผมคนเดียวนะก็วันนี้ขึ้นหัวข้อคําว่าปดอะหยุดก่อนตอนนี้สังเกตว่าเสียง NVDA อยู่ทางซ้ายส่วนโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นเสียงของ Windows ต่างๆไปอยู่ทางขวานะครับอ่ะเราสลับโหมดต่อไปอันนี้ย่อลงมาก่อนสล,สลับโหมดต่อไปนะครับเมื่อกี้เป็นการสลับไปโหมด NVDA อยู่ซ้ายส่วนแอปพลิเคชันอยู่ทางขวากดเลยครับ NVDA e บวอเ n t ตบวก NVDA o the l e t and a p p l i c t i o n in t h c a e l s NVDA ก็ยังอยู่ทางซ้ายอยู่แต่แอปพลิเคชันหรือเสียงของโปรแกรมบน Windows เนี่ย จะอยู่ทั้ง2ข้างหูซ้ายหูขวาเลยอ่าเดี๋ยวตอนนี้ NVDA อยู่ไหน NVDA อยู่หูซ้ายผมวงเล็บเปิดสัมวงล็บเปิดสาตัวเสือันนี้เป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องบอดน้อยผมนะครับผมให้เล่นต่อน้อยไม่ใช่บอดน้อยนะครับมีคงไม่น้อยแลย้วอ่เนี่ยครับเสียงของสื่อก็จะอยู่2ฝั่งนะครับทั้งซ้ายขวาขคืออันนี้คุณก็จะไปใช้แยกกันเลยว่าคุณอยากที่จะ ใช้ซูมหูขวาใช้ NVD หูซ้ายหรือจะสลับกันหรือจะให้ซูมออก2หูส่วน NVD ออกหูเดียวอืกดอีกทีนึงดีกว่า NVDNVDKey+Alternate+S บวกเป็นการสลับโหมดนะครับ Sound Split Disable Sound Split Disable นะครับผมไม่ใช่ Disable เนาะก็ก็คือเมนู Sound Split กลับมาเป็นคำว่า Disable ก็คือไม่ไม่ต้องใช้งาน NVIDIA ก็จะอยู่2หูแล้วก็เสียงของอวงไดเปิดสามล็อตซใหญ่แล้วนะครับผมเสียงของสื่อสเสียงของโปรแกรมตอนนี้ผมเปิด YouTube อยู่เนาะก็จะอยู่2หูด้วยเช่นกันในส่วนของ Sound Speed Mode เนี่ยคุณสามารถเลือกได้นะครับมีน่าจะมีประมาณ6-7โหมดเดี๋ยวไปลองฟังพร้อมๆกันดีกว่าเดี๋ยวปิดหน้าต่างนี้ก่อนวเปิดวิธีการเข้าไปเซตแบบแบบที่เจาะลึกลงไปเลย นั่งถ่าย NVDA 2024.1เนี่ยการกด Insert Control S จะไม่ได้มีการตั้งค่า audio เรื่องเรื่องของ audio ducking แล้วเนาะตร,ตรงนี้เวลาจะตั้งค่า audio อ,อ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยเราไปทางปกติก่อนกด Insert N NVDA Menu เปิด NVDA Menu ขึ้นมาหรือลูกสรลงมาที่ p r e f e <ference. S 1> r e n c e เม f e r นะครับ แล้วกดลูกศรขวาหรือ enter เข้าไปเจอ setting แล้ว enter ครับ NVDA setting for general วงเล็บเปิด normal c o n f i g อยู่ที่ general ตรงนี้ครับเลื่อนลูกศรลงไปหาคำว่า audio จะเป็นการเซตค่า audio ทั้งหมดนะครับหรือกดตัว a alpha ไปเร็วกว่า audio box 23พอคุณเจอ audio แล้วแทบมา audio property audio output device combo box headphone วงเล็บเปิดนะครับเราสามารถตั้งค่าให้ NVDA ไปออกที่ซาวด์การ์ดตัวไหนก็ได้ในเครื่องของคุณที่มีแต่ถ้าใครอยาก จะตั้งค่าแบบรวดเร็วนะครับผม Escape ไปนะครับในการเข้าข่าตั้งค่าทางลัดออ d ดิโอคือ NVIDIA Key บวก Control บวก U Uniform นะครับผมใช้คราวนี้ผมตั้ง Cap Lock ไว้ด้วยดังนั้น NVIDIA Key ผมมีทั้ง Cap Lock ทั้ง Insert ผมก็จะใช้ Cap Lock Control แคปล็อกค้างไว้คอนโทรลค้างไว้คอนโทรลค้างไว้แล้วกดตัว U uniform แคปล็อกคอนโทรล U ครับ N V D A set default audio วงเล็บเปิด normal configuration วงเล็บปิดไดร์ล็อ audio property head, audio output device phone, combo box headphones วงเล็บเปิด U type วงเล็บเปิด A วงเล็บปิดอันแรกเนี่ยครับก็จะเป็นการตั้งค่า Output ว่าให้ N V D A ไปออกเสาร์การ์ดตัวไหนตรงนี้เตือนไว้ก่อนนะครับเครื่องใครมีเสาร์การ์ดไดเวอร์เป็นดิจิตอลแล้วไม่ได้ต่อไว้อย่าเลื่อนไปนะครับเดี๋ยว N V D A เงียบมันยุ่งเลยนะครับ ดังนั้นแนะไว้ก right okay. ่อนแล้วโอเคต่อมาตรงนี้ผมไม่ยุ่งตรงนี้ผมไม่ยุ่งแล้วกันเพราะผมตั้งไว้เป็นดโฟนก็คือหูฟังที่ผมเสียบอยู่ตอนนี้แท็บมาครับวอลุ่มอ่าวอลุ่มอ่าอันนี้เป็นของ NVDA sound ให้อ่อเดี๋ยวนะครับอ่อให้ NVDA sound เนี่ยเสียงซาวของ NVDA เนี่ยไปตามกับ ซาวของ Windows เลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ตั้งไว้นะครับก็ not check ไว้เนี่ยสเ c ส not c h e c k ไว้นะครับก็คือให้ n v d a อิสระอิสระจาก Windows เลยแต่ถ้าคุณอยากให้มันอิงตามกันก็เช็คก,ก็ได้นะครับผมดังนั้นถ้าคุณอยากไม่ให้อิงตามกัน n v d a ส่วน NVIDIA i n d o w s ส่วน Windows ให้ not check ไว้นะครับ Space bar ได้ แท็บต่อครับวอลลุ่มออฟเอ็นวีดีเอซาิบเดอหนึ่งเนี่ยวอลลุ่มออฟเอ็นวีดีเอเนี่ยก็เลือกตั้งได้ตามใจชอบตรงนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับหรือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวา9ก้าสีเนี่ยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนขึ้น9่งร้อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับแต่ว่าก็จริงๆตรงนี้ไปตั้งในคำสั่ง n v ็นวีดีคีย์บอร์ดคอนโท บวกลูกศรซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นลงตามที่เคยแนะนํากันไปได้หรือ insert control v ไปตั้งวอลุ่มตรงนั้นก็ได้ตั้งได้หลายที่จริงๆตรงนี้อะแถบต่อครับ sound split mode combo box sound split disable c o n t r o sound split mode เนี่ยครับที่เรากดคําสั่ง nvidia key บวก alternate บวก s e r a เมื่อกี้ครับผมก็จะเป็นการสลับโหมดซึ่งเขาตั้งไว้อยู่แค่2โหมดใช่ไหมครับแล้วก็ disable รวมโหมดมี3โหมดซึ่งจริงๆเดี๋ยวเราลองมาเลื่อนลูกศรกันครับมีกี่โหมดครับ โหมดแรกคือ Disable ถ้าคุณอยากเปลี่ยนลูกศรลงมาครับ NVDA i n b o t Channel and Application i n b o t Channel s นี่ครับ NVDA Key ก็อยู่2 2ข้าง ah Input Channel และ l i g h t Lab แล้วก็ Application ก็อยู่ l i g h t Lab อันนี้ก็คือค่าปกติเนาะลูกศรลงมาครับ NVDA o n t h e Left and Application o n t h e r h t อาอันนี้ให้ NVDA อยู่ซ้าย อ่าชแนลเลฟส่วนแอปพลิเคชันอยู่ชแนลขวานะครับลูกศรลงครับ NVDA on the left and application in both c h a n n e l อ่า NVDA อยู่ซ้ายส่วนแอปพลิเคชันอยู่สองข้างเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นลูกศรลงครับ NVDA on the r i g h t and application on the left NVDA อยู่ขวาส่วนโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอยู่ซ้ายอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งลูกศรลงครับ NVDA on the r i g h t and application in both c h a n n e l NVDA ก็อยู่ขวาส่วนโปรแกรมอยู่ทั้งสองหูเลยอันนี้ NVDA in both channels and application on the left ส่วนอันนี้จะเป็น NVIDIA อยู่ทั้ง2หูส่วนแอปพลิเคชันอยู่ไหนนะ both channels and the left. ส่วนแอปพลิเคชันเนี่ยอยู่ซ้ายนะครับผมแอปพลิเคชันอยู่ซ้ายลูกศรลงครับ NVD In Channel and Fond both right. ส่วนอันนี้ NVIDIA อยู่2หูแล้วก็แอปพลิเคชันอยู่ขวาโอ้มีให้เลือกเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ผมขออนุญ,ญาตไปที่กด โม <Home S 2> ไปที่ Disable uh, Dis ไปนะครับให้เลือกลูกศรมาที่ Disable แล้วแท็บมาครับสังเกตไหมครับว่าเวลาเรากด NVDA บวก Alt บวก S เนี่ยมันจะมีเดี๋ยวก,กดให้ฟังนะครับอันนี้หมดที่หนึ่ง NVDA on the left application i n t channel อันนี้หมดที่สองแล้วก็ อ่า NVDC บวก Alternate บวก S สาม split นี s สามแบบอ่าก็คือมีวนกลับมาแค่3โหมดแต่เมื่อกี้ในหัวข้อนี้ส o มโหมด available เนี่ยเราสังเกตว่ามีด้วยกันประมาณต้องโอ้โหกเจ็ดโหมดเลยแต่ทำไมเวลากด insert c o n t r o l อ่ะ insert Alternate S แล้วเนี่ยมันมีแค่3อันให้เลือกเองเพราะว่าเขาให้เราเลือกเองได้ครับว่าเราอยากได้มากน้อยแค่ไหนโดยการแท็บมาครับอโหมดเนี่ยครับ สาวสปิด e หมดค้อนคอมโบบ็อกซ์สาวสปิดคุณแท็บมาที่ s o u สา s p e e d Mode ที่เราเลือกเมื่อกี้ใช่ไหมครับให้แท็บมาต่อนหนึ่งครั้ง cycle, sound, mode a นะครับโหมด available in south s p e e d mode เวลาคุณกด insert alternate s หรือ cap lock alternate s นะครับเราสามารถเลือกลูกศรลงเป็ both น vda in box south s p e e d d i s k ผมขอวเขาลูกศรลูกศรลงและลูกศรขึ้นก่อนนะครับ south s p e e d d i s tablet checkbox check, box, check. SoundSpeed Disable เช็คอยู่ครับโหมดที่เรามีอยู่แล้วคือเช็คอยู่ถ้าคุณไม่ต้องการ Disable ก็เนอแต่ผมม่ั่นอย่าเอาออกเลยลูกศรลงครับ NVDA in both channels and applications in both channels checkbox not check อย่างตัวนี้ครับโหมดนี้ไม่ได้เช็คอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราต้องการก็ Spacebar เลือกให้เขาไปเวลากด Insert a อ t e r n ั t e ทเนตหรือแคปโลกอัลเทเนตเอสแล้วเขาจะเพิ่มเข้าไปอยู่ในให้เราวนได้มาลูกศรลงครับ NVDA on the left and a p p l i c a t i o n on the right checkbox check. นะครับ อันนี้เขาเช็คอยู่แสดงว่าโหมดนี้มีแต่ถ้าคุณไม่ต้องการโหมดนี้ก็สเปซบาร์นอตเช็ค v a c a b a n n o x check โอ้โหสิบโมงแล้ว <if S 2> ขออภัยเพื่อนๆที่จะติดต่อบริการหมอคอมนะขอต่อเวลาทําสื่ออีกประมาณสัก5นาทีนะครับเพื่อนๆใกล้จบแล้ว n v check check นะครับโหมดนี้เขาก็เช็คไว้อยู่นะครับถ้าเราไม่ต้องการโหมดไหนก็สเปซบาร์นอตเช็คแต่ถ้าคุณต้องการอยู่แล้วก็ให้เช็คไว้อยู่นะครับลูกศรลงครับ NVDL dot left and application i n b h a n n e l check box not check นะครับยังโหมดเนี้ย n v d a อยู่ขวาแอปพลิเคชันอยู่ซ้ายน่าอย่างเงี้ย right เราต้องการโหมดนี้เพิ่มก็ Spacebar เลือก s p c h e c k อ็าแล้วก็กดลูกศรลงต่อครับ Nvidia on the r i g h application in both c h a n n e l checkbox not check รตรงนี้ยังโหมดนี้ n v d a อยู่ขวาแอปพลิเคชันอยู่สองหูเลยถ้าต้องการก็ space check. s p a bar c h e c k ็ค a c e Che ็ k อันไหนไม่ต้องการก็ Spacebar space เป็น Space not check อย่างนี้เป็นต้นครับ สรุปผมเพิ่มมาแค่อันเดียวนะครับเพราะอันนี้ผมก็น็อตเช็คไปดังนั้นเลือกได้ตามใจชอบแล้วเราเมื่อเลือกเสร็จแล้วแทบต่อครับ time to, speech, time to wake 3 0 time to อันนี้น่าสนใจมากเลยครับผมเพื่อนๆ time to wake เนี่ยครับก็คือเมื่อให้ให้ NVDA ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยหลังหลังจากที่อาจจะตื่นตัว ปกติเราหลายคนไปติดตั้งพวกบลูทูธออดิโอติดตั้งพวกอะไรเวกอัพออดิโออะไรต่างๆนะครับใครติดตั้งส่วนเสริมพวกนั้นไว้อะตอนนี้ผมแนะนําว่าเอาส่วนเสริมพวกนั้นออกก็ได้หรือเปล่าลองดูนะครับซึ่งตัวนี้เขาตั้งค่าไว้ที่อาจจะ20-30นะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนลูกศรลงมาที่0ศูนย์ หรือจะให้เป็น 1. 1> หรือดสอนขึ้นเป็น1 <S 2ึ่งองอย่างเงี้ยลือดสอนลง 1. 1> ซึ่งค่าเนี้ยอาจจะตั้งค่าลองตั้งกันดูนะครับว่าชอบให้ แต่ผมว่าศูนย์เนี่ยมันพอทำงนานต่อเวลาโน้ตบุ๊กอาจจะต้องเสียบปลั๊กเล่นไว้นะครับแต่ถ้าเป็น PC เนี่ยไม่ไม่น่าจะมีปัญหาผมว่าก็ถ้าใครคิดว่าเออเบางทีพูดสะดุดหรืออะไรใครที่เคยไปติดตั้งพวกส่วนเสริมที่จะทําให้ NVDA วตื่นตลอดเพราะบางทีรู้สึกว่าเออมันพูดขาดมั่งมันพูดอะไรมั่งอย่างเงี้ยพูดไม่สุดหรือยังไง ค่านี้ไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าอาจจะลองลองเปลี่ยนลองเป็นศ <1 0. S 1> ูนย์ดูค่าค่นนี้ time to wake เลือดลูซอนลงเป็นศูนย์แล้วก็ไปเอาส่วนเสริมพวกนั้นออกดูแล้วลองใช้ดูว่าดีไหมแต่ถ้าไม่ดีกลับไปติดตั้งส่วนเสริมพวกนั้นกลับคืนก็ได้นะครับหลังจากนั้นแท็บมาที่โอเคครับ enter อ่าคราวนี้เราลองกดดูสิครับว่าค่า nvdk บวก alternate บวก s เนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนเพิ่พมอ่ามันเพิ่มนะมันต้องเพิ่ม nvdk บวก alternate บวก อันนี้โหมดที่หนึ่ง NVDA on the left and a p p l i c a t i n i n channel อันนี้โหมดที่สองอันนี้โหมดที่เราเพิ่มเข้ามา sub s p l disable แล้วก็ able, สโหมดคุณไปเพิ่มหรือลดตัว Cycle Sound Speed โหมดกันได้นะครับผมก็อันนี้เป็นเบื้องต้นที่ผมพบเจอมานะครับในส่วนของเบื้องต้น เข้างานบริการหมอคอมวันนี้24มิถุนายนเข้ามาทำงานในตอนเช้าก็ได้ทดลองและใช้งาน Nvidia 2024.2และเพิ่งได้ลองอัปเดตมีเวลาประมาณ10-20นาทีได้ไปอ่านในส่วนของ Watch n e w ใครอยากอ่าน Watch New ก็ Insert n เลือกลูกศรลง nvidia เมนูเลือกศรลงไปที่ Help Sub Menu พอเจอ Help Sub Menu ลูกศรขวา User ลูกศรลง w h Watch New เนี่ยครับผมมีอะไรใหม่บ้างใน nvidia 2024.2 Enter เข้าไปแล้วก็ o n t r o l Home ปบ๊ Display Free c y e บ nvidia เนี่ยครับ เลื่อดลูกศรลงไปเรื่อยๆอ่านได้เยอะมากเลยเพื่อนๆนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ผมเออ่นั่งไล่อ่านเดเบดดีอนฟชอร์ข้าซาวซัริจุดเนี่ยครับเรริที่เป็นวีดีเอซาวฟินฟุ้นชนะวงเล็บเปิดอีจุดนี่คือเนี่ยครับเป็นคอหลักที่เขาเพิ่มมาตั้งแต่บรรทัดแรกเลยผมเลยนำมาสื่อสารว่าเอ็นวีดีเอ2024.2เนี่ยเพิ่มสิ่งนี้มาฟุ้นวงเล็บปิดวายซาวฟลอมโบรแต่ว่าเขามีการเพิ่มเรื่องอักษรเบลเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่เพื่อนๆครับ ถ้าใครมีเวลาลองไปอ่านแล้วก็ใช้งานแล้วใช้ให้ตรงกับที่คุณจะใช้งานคุณก็จะมีความสุขส่วนผมเองเดี๋ยวต้องรีบไปเปิดบริการหมอคอมแล้วมีอะไรดีๆมาแนะนำกันได้ผมเองถ้ามีเวลาก็จะมาแบ่งปันความรู้กันครับโทรมาน,นะครับใครติดปัญหาเรื่องไอทีโดยเฉพาะเพื่อนๆผู้พิการทางสายตากดหมายเลขหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะ1 4 1 4เมนูหลักกด9และ จันถึงสุขสิบโมงเช้าถึงเที่ยงแต่สื่อการเรียนการสอนก็มีทุกๆช่องทางของ1414 14พรัสนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเปิดบริการหมอคอมแล้วครับสวัสดีครับผมบ